บอลหลุดมือไปแล้วแต่ว่าข้ามคานมาคุสโอ้โหดูไม่ปัดปัดไม่ดีด้วยนะครับจังหวะนี้ทะลักเกือบเข้าประตูครับแต่ว่าลูกแม่มันม้วนข้ามคานดูครับจังหวะแฉลบนะครับจังหวะเปิดของสุรีแฉลบมาแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าลูกหันหลังให้ประตูนะครับกิรติเนี่ยต้องตวัดเลยครับลอยตัวมาคุสไม่คิดว่าจะยิงได้นะครับเร็วมากครับโอ้โหถ้าออกซ้ายขวานิดเดียวนี่เข้าเลยครับนี่คือก็มีโอกาสที่จะได้ประตูแล้วนะครับทีมไทยในเกมนี้นะครับแต่ยังไม่เข้าครับมงย้อนกลับไปครับมงสกัดย้อนกลับไปเข้าทางอดัสกรเปิดมาเปิดไม่ค่อยดีต้องเตะทิ้งเลยครับออกโตเราดันขึ้นไปเกือบทั้งหมดนะครับเหลือณัฐพงศ์คนเดียวณัฐพลณัฐพรเคาะคืนกลับมาก่อนครับพานุพงศ์ดัสกรขวามีสุทธินันขยับขึ้นไปนะครับไม่ถึงครับสุรีจะให้สุทธินันสุทธินันเสียตำแหน่งนะครับต้องมีแทนออกโต้กระดกให้พานุพงศ์อาจจะโดนครับโดนเตือนเป็นอย่างน้อยแล้วเอาเบรกเกมไว้ก่อนนะครับพานุพงศ์เจอกับออกโต้ปีกซ้ายของอินโดนีเซียนะครับไม่ใหญ่แต่ว่าเร็วนะครับจากสโมสรศรีวิชัยยาครับดูอีกครั้งครับจังหวะสุรีหยอดแฉลบมาเข้าทางแล้วตีลังกายิงเลยครับมันจับไม่อยู่ด้วยครับโอ้นี่ผู้สาประตูนี่ผวาเลยครับจะรับให้ได้นะครับลูกแม่ดีไม่ปริ้นเข้าประตูครับคือยิงมาแบบหันหลังยิงแล้วเข้าตรงตัวในบีบให้รับนะครับรับไม่อยู่ที่เราน่าจะได้ประตู2 3ครั้งนะครับต้องบอกว่า3ครั้ง3ครั้งที่ชัดเจนมากครับแต่ว่ายังไม่ได้ครับคือนอกจากสกัดจากเส้น2ครั้งแล้วสามประตูรับหลุดมือแล้วยังไม่ได้ประตูอีกครับณัฐพลโยกไปแล้วมาให้ได้เปรียบสุรีเลื้อยต่อครับสุรีกิรติโดนขวางไว้ไปตามช่องไม่ได้ณัฐพลตอนนี้11คนรับทั้งทีมครับอินโดนีเซียคือเกมโดยรวมของเรายังดีแต่ว่าอยู่ที่จังหวะสุดท้ายนะครับสุรีว่าทีมคิดว่ามีเพื่อนมาประคองครับต้องกลับไปเอาเองดัสกอนนรุพลนี่ถือว่ากล้าเล่นนะครับนรุพลไปออฟสักชั่นนะครับนรุพลจังหวะจะเติมอินโดนีเซียจะเปลี่ยนเอาตัวหลักอีกคนหนึ่งนะครับบัมบังปามุงกัสนะครับดูสินซาโตแท็กใบเหลืองก่อนบัมบังนี่คือตัวหลักเลยครับครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็นอกจากอายุแล้วก็สภาพร่างกายไม่ค่อยพร้อมนะครับครับนี่จะเอาประสบการณ์ของบัมบังปามุงกัสนะครับนี่คือหัวหน้าทีมตัวจริงนะครับของอินโดนีเซียลงมาแทนอีฟานบาสติมลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งอินโดนีเซียฮอลแลนด์นะครับอีฟานบาสติมออกไปไม่มีโอกาสเลยนะครับบอลมาเสียดายครับสุทธินันลึกที่เสา2แล้วนะครับสุทธินันนี่จังหวะเล่นลูกเซตพีซของไทยนะครับดูครับโค้งมงไม่มีใครประกบด้วยแต่ว่าบอลโด่งไปหน่อยครับสนุกสนานนะครับกองเชียร์อินโดนีเซียต้องบอกว่า 88,000 คนนี่ยังในสนามเสนายันเดิมยังไม่เห็นช่องว่างครับและบรรยากาศการเชียร์แบบนี้เชื่อว่านักเตะอย่างสินทวีชัยก็คุ้นนะครับเพราะว่ามาเล่นอาชีพที่โดนีเซียด้วยนะครับสินทวีชัยเล่นกับเปอร์ซิปบันดุงฟาวครับวันนี้ต้องชมผู้ตัดสินซาโตะนะครับตัดสินทันเกมแล้วก็ให้ใบเหลืองทีมไทยไป2คนครับวอฟกังปิการนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้การทีมนะครับชาวออสเตรียเหมือนกันไม่ได้ครับล้มเพื่อจะฟาวผู้ตัดสินไม่ให้ครับไปฝืนนิดนึงครับเอาครับบังๆได้บอลเป็นครั้งแรกเปิดออกไปทางขวา
ขยับประคองอยู่หน้าเขตโทษเลื้อยต่อลุยต่อแล้วสุดปลายเท้าต้องเตะทิ้งออกมาครับนัทพงศ์คนเลื้อยลุยเข้าไปในเขตโทษได้นี่เสียงเชียร์ยิ่งดังครับหรือครั้งครับนิดวานหลอกนัทพงศ์ได้ครับเตะเกือบโดนนะครับหลังสันต้องชะงักครับชักเท้าหลบไม่ทันนี่ล้มมาเป็นเรื่องเหมือนกันครับมาด้วยความเร็วแบบนี้ครับเดี๋ยวศิลป์จะพลิกบอลลอยมาลอยมาถึงศีรษะเดี๋ยวศิลป์แย่งได้ครับสกิดให้แล้วชิ่งออกไปได้โอ้โดนหัวครับน่าจะมีใบเหลืองของอินโดนีเซียนะครับน่าจะไม่มีแต่เราก็ได้ฟรีคิกครับโรบี้นะครับเซ็นเตอร์ฮาฟจังหวะทำชิ่งนะครับคือเขาเชียร์แบบทีมเข้ารอบไปแล้วครับเชียร์ไม่สนใจผลถ้าเกมบุกเกมได้ลุ้นประตูนี่ก็จะเสียงดังมากขึ้นแต่บรรยากาศนี่เข้ามาเต็มความจุเหมือนทีมยังไม่ได้เข้ารอบนะครับมาเชียร์กันด้วยหัวใจจริงๆนะครับสำหรับแฟนอินโดนีเซียครับลุ้นฟรีคิกของดัสกอนแทง5คนนะครับของอินโดนีเซียหัวหน้าทีมตัวจริงลงมานี่ปลอกแขนต้องให้เลยครับบัมบังปามุงกัสดัสกอนดึงให้เปิดครับเป็นลูกสูตรแล้วมงเอ้ายิงตรงนั้นยังไม่ได้แล้วซ้ำเรียบร้อยครับมีเสียงนกหวีดมีเสียงนกหวีดก่อนครับมีเสียงนกหวีดครับนำหน้าเราเล่นลูกสูตรเกือบได้ผลนะครับนี่ดึงกลับไม่ยิงก็ถือว่าทำดีนะครับจังหวะนี้เซตพีซของทีมไทยมีล้ำหน้านะครับน่าจะเป็นนัทพรจังหวะหม่งหน้าแล้วครับล้ำหน้าแล้วครับคือถึงจังหวะแรกถ้ายิงเข้าก็ไม่ได้อยู่ดีครับเพราะผู้เชี่ยวชาญยกธงครับเล่นบอลแล้วครับนายกิรติชื่อได้พิมพ์ตัวไอกับตัวทีสลับกันครับสุรีแย่งได้ครับครับสุรีลุยต่อครับทางซ้ายมีสุรีไปแล้วหยุดบอลเอาไว้ให้มาดัสกอนธีรศิลป์ต่อไปทางซ้ายมาเกมเราทำได้ต่อเนื่องนะครับนัทพงศ์เปิดโค้งออกมาลึกไปครับเสียเปิดไปติดเองครับติดนรพลนรพลคืนกลับมาครับตอกส้นคืนดัสกอนชิปขึ้นไปสุรีมาต้องสกัดออกไปครับอับดุลรัตมานครับรับอย่างเดียวครับอินโดนีเซียตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้โต้นะครับรับอย่างต่อเนื่องในช่วง15นาทีของครึ่งหลังนะครับทีมไทยเกือบได้ประตูขึ้นนำ2ครั้งยังไม่ได้ครับบังเอาไว้ครับบังให้เล่นยากเรานอนเจ็บแล้วครับอับดุลรามานดีมากแล้วก็การทำหน้าที่นิ่งเกินครับซาโตะอรุพลเปิดด้วยซ้ายครับกระโดดเตะสกัดออกมาได้ไม่มีครับข้างหน้าของอินโดนีเซียนัทพรพักบอลไว้ที่ดัสกอนระบุนคืนหลอกเตะหลอกนะครับหลอกดัสกอนไม่ได้เตะผิดนะครับเป็นช่วงของเชียร์เลยครับโอ้โหยอดเข้าไปให้กิรติพักอกแม่กลับหลังยิงแล้วครับคราวนี้ยากเพราะพักอกระบอนมาต่ำแล้วมันโดนยันหรือเปล่าครับการที่เรามีกองหน้าตัวเป้าคนเดียวก็ต้องเล่นช็อตแก้ไขดูครับพักแล้วหลักเสียไปแล้วนะครับกิรติบอลอ้าวผู้ช่วยศิลป์ยกว่าแฮนด์บอลนะครับศิลป์จะไม่เป่าอยู่แล้วนะครับผู้ช่วยยกองผู้ช่วยนี่มีญี่ปุ่นคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งเป็นฟิลิปปินส์นะครับผู้ช่วยผู้ศิลป์วันนี้
ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ใช่ตัวเต็งนะครับอินโดนีเซียสำหรับวิดโดสี่กับ65นาทีเวลาผ่านไปเร็วครับโดยเฉพาะความรู้สึกของทีมไทยนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากเปิดเข้ามาสินธินันท์ครับขึ้นมงมากยิงไกลไกลมากครับนัสซูฮาตีกลองมีเต้นก็ในบรรดาชาติอาเซียนด้วยกันต้องยอมรับเพราะว่าแฟนบอลอินโดนีเซียนี่เข้ามาเชียร์ทีมชาติตัวเองมากที่สุดครับเพราะความจุของสนามกีฬาแห่งชาติยืนยันได้นะเดี๋ยวครับโชว์มาบอลชิงสกัดออกไปก่อนถอยลงมารับทั้งทีมอีกครั้งหนึ่งครับอินโดนีเซียครับจะใช้เทิดศักดิ์ใจมั่นนะครับสังสรรค์ครับเปิดลูกในมุมโค้งเข้าไปมามีเสียลูกวิดแล้วครับอ๋อให้ฟาวนะครับจ้องอยู่แล้วนะครับซาโตะผู้ตัดสินจะทราบเหตุการณ์ดาวเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็จ้องอยู่คนอินโดนีเซียนะครับกองเชียร์บนอัฒจันทร์ดูจังหวะอาจจะไปกีดกันนะครับพานุพงศ์นะครับก็ตรงนั้นมีพานุพงศ์ยืนกับผู้สับตูมาคุสแฮร์ริสันครับให้เปลี่ยนตัวก่อนนะครับเทอร์สักลงครับเทอร์สักใจมั่นนัดแรกเป็นหัวหน้าทีมนะครับที่เสมอกับลาวกับโดยตำแหน่งนี่ก็ทับกันกับดัสกรทองเหลานะครับเทศักดิ์นี่มีความคล่องนะครับแล้วก็ช่วงเวลา23นาทีนี่ก็ยังใช้ประโยชน์ได้นะครับมีความคล่องความสามารถเฉพาะตัวดีครับแล้วเล่นบอลตามช่องได้ดีครับเวลา23นาทีไม่มีปัญหาสำหรับเทศักดิ์ในวัย37นะครับจากชลบุรี FC นะครับเทศักดิ์ใจมั่นเทศินพักอกแล้วบังครับบังฤทธิ์วันเทศักดิ์วิ่งหลอกไปแต่บอลครั้งแรกครับเทศักดิ์คือบอลของเทศักดิ์นี่จะให้ง่ายนะครับแล้วก็เราจะให้ง่ายแล้วยังได้เปรียบดูครับตำแหน่งเดียวกันกับเทศักดิ์ดัสกอร์นะครับอนุพงศ์กลางครับมีว่างอยู่อนุพงศ์ออกพอดีรังสรรค์รังสรรค์เปิดด้วยขวาข้ามมาครับแหมพักออกเอาครับได้ยิงเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับโอ้โหสวยมากครับสุรีครับสุดยอดสุรีสุขะครับแหมวอลเล่สุดยอดครับลูกนี้แหมนี่สนามเสนายันนี่เงียบสนิทเลยครับตอนนี้แม่วอลเล่ด้วยขวาครับโอ้โหสุรีสุขาครับประตูที่รอคอยจากกิตติมงชงให้ครับพักอกให้นะครับรังสรรค์เป็นคนเปิดนะครับดูรังสรรค์เปิดกิตติแม่ชงให้แล้ววอลเล่สวยมากครับสุรีโอ้โหน้ำหนักทิศทางนี่สุดยอดดูอีกครั้งนึงครับจังหวะหยอดมาด้วยเท้าขวาของรังสรรค์ครับตกมาเข้าทางแม่วอลเล่สวยมากครับรอมานานครับแบล็อบสันแม่โล่งแล้วครับความกดดันโอ้อารมณ์ของมานั่งสำรองนี่บอกได้เลยครับว่าอัดอั้นตันใจเหลือเกินครับกับประตูที่จะต้องยิงให้ได้อินโดนีเซียก็เปลี่ยนตัวครับมาหมายเลข14ลงมาครับมาทีมไทยต้องเล่นเกมเดิมนะครับเกมเหมือนเดิมเพราะว่าการบุกนี่ถือว่าเป็นการป้องกันได้อย่างหนึ่งครับอาลิสซูโยโน่ครับเบอร์14ครับอาลิสซูโยโน่โอ้แม่อาลิสซูโยโน่ครับลงมาแทนเบอร์10นะครับออกโต้ส
มาธิเท่านั้นนะครับทีมไทยแม่สุธินันก็กะจะจิ้มบอลแต่ว่าเขาแตะหนีไปครับอาริฟแตะหนีไป